สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Visual Gamer นะคะหากพูดถึงเกมแนว MMORPG หลายคนคงนึกถึงเกมที่จะได้ออกผจญภัยไปในโลกกว้างและเป็นแนวเกมที่หลายคนชื่นชอบกันไม่น้อยเลยค่ะโดยภายในคลิปนี้พวกเราก็ขอหยิบยกเกมแนวนี้มาทำการแนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจได้ลองไปหามาเล่นกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะสำหรับเกมแรกที่พวกเราจะมาพูดถึงกันนี้นะคะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Curse Spell ค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมออนไลน์ MMORPG สไตล์อนิเมะสุดมันที่ว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางค้นหา Curse Spell วัตถุโบราณที่มีพลังอำนาจในการทำลายล้างโลกโดยภายในเกมนี้ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็น New Hope จากองค์กร Chase ที่ต้องออกเดินทางเพื่อทำการหาเบาะแสของ Curse Spell ก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือของกองทัพปีศาจและจุดที่น่าสนใจภายในเกมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบการเล่นแบบ PVP ที่ทางผู้เล่นจะได้ทำการต่อสู้กันประชันความสามารถกันอย่างเมามันแต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะตัวเกมก็ยังไม่ทิ้งระบบการเล่นแบบ PVE ที่ทางผู้เล่นทั้งหลายจะได้เพลิดเพลินไปกับโหมดเนื้อเรื่องจากการบอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆผ่านตัวละคร NPC ต่างๆค่ะและนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับภาพกราฟิกสไตล์เซลเชดอันสวยงามที่งานนี้นะคะสาวกอนิเมะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวต่อสู้มันๆไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะมาแนะนำกันต่อกับเกมที่2นะคะหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบเกม Ark Survival Evolved ที่มีส่วนผสมของเกมแนว The Elder Scrolls Online อยู่หน่อยๆแล้วก็พวกเราก็ขอแนะนำให้รู้จักกับเกม Dark and Light กันค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนว Sandbox MMORPG ที่จะพาผู้เล่นออกไปผจญภัยในโลกอสูรแฟนตาซีออนไลน์ร้องไปด้วยเวทมนต์และปีศาจและภายในเกมนี้ก็เปิดโอกาสให้ทางผู้เล่นสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆการออกผจญภัยไปในดินแดนกว้างใหญ่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดูแตกต่างกันทั้งป่าเขาป่าทึบภูเขาไฟและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอีกทั้งทางผู้เล่นก็ยังสามารถทำการออกล่ามอนสเตอร์เพื่อนำมาเป็นอาหารหรือทำการจับมาเลี้ยงและฝึกฝนเพื่อนำมาใช้งานได้อีกด้วยค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นแฟนเกมแนว Survival ที่ชอบกลิ่นอายความเป็นแฟนตาซีแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเกมแนว MMORPG ที่ดูน่าจับตามองซึ่งตัวเกมนี้ก็มีชื่อว่า Arches of Creation และภายในเกมนี้จะพาผู้เล่นเข้าไปสัมผัสกับโลกที่ไร้ซึ่งอารยธรรมใดๆมากกว่าพันปีโดยทางผู้เล่นจะมีหน้าที่ในการสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมดพร้อมกับการเดินทางออกสำรวจไปในโลกอันดูกว้างใหญ่แบบ Open World ค่ะซึ่งภายในเกมนี้กลับมีจุดเด่นที่ดูน่าสนใจนั่นก็คือทุกอย่างภายในเกมนั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและยังมีผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เล่น NPC เหล่าบอสดันเจียนการต่อสู้ต่างๆเส้นทางการค้าขายและยังมีส่วนอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ทางผู้เล่นสามารถเล่นเป็นผู้กล้าที่แสนดีที่คอยช่วยเหลือเหล่า NPC หรือจะเป็นจอมทำลายล้างที่จะมาทำลายทุกสิ่งอย่างให้ย่อยยับก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นภายในเกมนี้จึงได้มีการแอดออนระบบสงครามที่เพิ่มเข้ามาไว้ตัดสินแพ้ชนะให้กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆได้จัดเต็มกันอีกด้วยนะคะแนะนำมาถึงเกมที่4กันนะคะกับเกมที่มีชื่อว่า Astelia Online ซึ่งตัวเกมนี้ก็เป็นเกมแนว MMORPG สุดแฟนตาซีที่จะพาผู้เล่นออกผจญภัยไปในโลกแห่งเทพนิยายค่ะและตัวเกมก็ยังมาพร้อมกับสายอาชีพให้เลือกเล่นกันถึง5สายอันได้แก่ Warrior Archer RogueScholar และสายอาชีพเมจโดยจุดเด่นที่น่าสนใจภายในเกมนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Estelle ระบบในการอัญเชิญตัวละครจากการที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มดาวจักรราศีต่างๆซึ่งระบบดังกล่าวก็จะมาช่วยเพิ่มสีสันให้กับการต่อสู้ให้ดูสนุกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากตัวละครของเรานั้นถึงแม้ว่าจะมีสายอาชีพที่ดูเหมือนกันนะคะแต่รูปแบบการต่อสู้ของแต่ละตัวนั้นก็จะดูแตกต่างกันออกไปตาม Estelle ที่เราอัญเชิญออกมันเองค่ะซึ่งการอัญเชิญตัวละครต่างๆนั้นผู้เล่นจะต้องรู้จักการวางแผนการอัญเชิญ Estelle ให้ดูเหมาะสมกับเหล่าศัตรูในตอนนั้นๆอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว MMORPG ที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกสวยๆและระบบเกมการเล่นที่ดูสนุกแบบนี้เกมนี้ก็ถือว่าน่าลองกันเลยทีเดียวนะคะมาถึงเกมสุดท้ายภายในคลิปนี้กันนะคะที่พวกเราจะมาแนะนำกันกับเกม Lost Ark Online ที่นับว่าเป็นเกมแนวแอคชั่น MMORPG มากด้วยระบบเกมน่าเล่นที่ขอรับรองเลยนะคะว่าเราได้ทำกิจกรรมมากมายหลากหลายภายในเกมนี้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับเกมนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเกมเพลย์ในมุมมองไอโซเมติกที่ทางผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับการฟาดฟันแบบ Hack and Slash พร้อมท่าการโจมตีอันดูสวยงามของแต่ละอาชีพกันค่ะและทางผู้เล่นก็สามารถทำการเลือกอาชีพเล่นได้กว่า15อาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพ
Battle Master Devil Hunter Arcana Braid Berserker และยังมีอาชีพอื่นๆที่ดูน่าสนใจอีกมากมายที่มีทักษะความสามารถอันแตกต่างกันค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็จะเน้นการทำภารกิจเก็บเลเวลต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์พร้อมออกเดินทางใช้ชีวิตไปในโลกอันดูกว้างใหญ่แถมยังมีระบบการคอมโบท่าโจมตีอันดูหลากหลายเมื่อเราใช้งานสกิลอย่างต่อเนื่องค่ะและตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบภายในเกมที่ทำให้เราได้เปลี่ยนอารมณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบดันเจี้ยนสุดโหดระบบในการต่อสู้กับบอสเรดระบบไลฟ์สกิลในการหาไอเทมดำรงชีวิตระบบมินิเกมระบบ PVP Arena และตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายหลายด้านที่คุณต้องมาลองสัมผัสกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ได้ทำการแนะนำเกมกันครบทั้ง5เกมแล้วหากคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าชอบเกมไหนพร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเกมสนุกที่ชอบพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ